วันนี้มางาน Central International Watch Fair 2018นะครับผมก็จัดกันตั้งแต่21สิงหาคมนะครับผมยาวถึงวันที่17ประมาณกันยายนนี้นะฮะใช่ก็จริงๆเป็นงานที่แบบว่าทุกครั้งเนี่ยเซ็นทรัลชิโดมจะจัดงานนี้ตลอดเวลาเลยก็เอาใจแฟนๆที่แบบว่าชอบนาฬิกาหรือว่าอยากจะซื้อของขวัญของฝากของที่ระลึกนะให้กับผู้ใหญ่หรือกับเพื่อนหรือกับคนที่คุณรู้จักหรือคนรักนั่นเองวันนี้ที่ข้อมือเป็นยังไงโอ้ที่ข้อมือนี่ไม่กล้าถอดไปไหนเลยครับเพราะว่าอันนี้7ล้านแต่นี่ยังถือว่าเบาๆแล้วถ้าดูของน้องซะก่อนนะครับผมของน้องเท่าไหร่ครับของน้อง17ล้านค่ะ17ล้านสิบเจ็ดล้านประคองมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสิบเจ็ดล้านสิบเจ็ดล้านก็เดี๋ยวหนูจะหายตัวไปค่ะใช่ค่ะก็น้องไม่ค่อยสบายก็จริงๆสำหรับหนูค่ะนาฬิกามันเป็นแบบเอ็กเซสซอรี่มันไม่ได้เป็นแค่แบบดูเวลาค่ะมันต้องสวยด้วยเพราะฉะนั้นสาวๆทุกคนควรจะมีติดมือไว้สนใจอันไหนเป็นพิเศษไหมสนใจอันนี้มากแต่มันแพงเกินไปค่ะเดี๋ยวทำอาการป่วยหรือยังไงเป็นดีค่ะไม่เป็นไรค่ะกองเสียงอักเสบมันเกิดจากอะไรเลยหนูเพิ่งกลับบ้านไปนอร์เวย์ค่ะแล้วฝนตกทุกวันอากาศใช่อากาศเปลี่ยนอันนี้ไปมากี่วันแล้วอะคะวันนี้วันแรกเลยค่ะไม่ได้ตกใจไหมแบบว่าไปมาแล้วเสียงไม่โอเคเลยตื่นขึ้นมาก็ทำไมไปหาหมออะไรกับงานเราไม่ค่อยยากค่ะไม่ค่ะยังค่ะไม่เคยหายละครเลยมีค่ะแต่หนูเชื่อว่าหนูจะหายก่อนเสียหมอรักษาอะไรยังไงคะต้องให้กินยาแล้วเขาบอกว่าอย่าพูดเยอะหมอใจแล้วคะแม่ครับดูแลน้องยังไงคะน้องแบบป่วยอย่างนี้คนนี้เขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วครับผมก็ไปหาหมอมาแล้วเมื่อเช้านะก็ไม่มีอะไรมีเตือนน้องอะไรไหมคะเรื่องแบบตากฝนโดนฝนอะไรไม่ครับจริงๆเขาผมว่าเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานเขาอะไรเงี้ยเรื่องสุขภาพเรื่องป่วยแล้วก็ป่วยมานานมากแล้วเป็นปีค่ะนิดนึงเป็นนิดนึงเนาะใช่ค่ะพูดให้ก็ได้ไม่พูดเลยเห็นแบบน้องแสงขนาดนี้พี่ณเดชน์สงสารก็สงสารนะครับสงสารเพราะว่าก็ยิ่งเขาเป็นคนที่แบบชอบพูดชอบอะไรอยู่แล้วใช่ไหมปกติอะไรเงี้ยถ้ารู้จักเขาอะไรเงี้ยแล้วก็พอแบบยิ่งเสียงแหบก็ยิ่งแบบพูดไม่ได้คนนั้นตกแล้วมันปล่อยๆอะค่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่เป็นอะไรก็ดีค่ะอีกอารมณ์นึงเลยอะวันนี้ก็พูดเพิ่งมาพูดตอนเนี้ยเอาพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากก็น่าจะหายทันบ้านที่นอร์เวย์เป็นยังไงบ้างคะย่ารอบนี้ดีค่ะพอดีละครยกพอดีค่ะเพราะว่าฝนตกที่นี่ก็ฝนตกเลยถ่ายไม่ได้ก็เลยมี5วันเราบินไปเลยแล้วกันมีของฝากไหมของฝากมีของฝากมีของฝากมีของฝากเอาแยมมาฝากมีแยมกับมีลูกลูกพลัมแต่ผมว่าก็อาจจะเหมือนลูกไหนบ้านเราครับแต่ว่าไม่แต่ว่าถ้าฝรั่งเขาอาจจะเรียกพลัมใช่ก็แต่ว่าอร่อยมากหวานนะหวานมากอร่อยเขาก็แพ็คมาให้จากที่นู่นเลยแยมก็อร่อยทำเองไม่ใส่น้ำตาลด้วยปกติขายของมากแล้วเป็นยังคะชิมแล้วเป็นไงอร่อยก็บอกว่าอนาคตไม่อดตายแล้วเพราะให้เขาทำแยมขายได้อนาคตเลยเหรอแซวเล่นๆนี่เฉยครับแสดงว่าอร่อยมีอะไรไหมพี่เอาไปเถอะค่ะพี่ออฟหน่อยก็จริงๆแล้วผมว่าพี่ๆน่าจะทราบประการเท่าๆกับพวกผมแหละครับผมแต่ว่าถ้ามีโอกาสบ้างเมื่อไหร่ก็คงจะไปเยี่ยมพี่ออฟอยู่แล้วนะฮะถามว่าก็คงให้กำลังใจพี่แดงด้วยนะฮะแล้วก็จริงๆมันก็มีทั้งช่องทั้งคนที่รู้จักนักแสดงด้วยกันเนี่ยไปให้กำลังใจพี่แดงตลอดแล้วล่ะครับผมเห็นข่าวที่แรกตกใจไหมคะเพราะว่าเหมือนเขาดูสุขภาพแข็งแรงมาตลอดอยู่ดีก็พูดเลยไม่คิดมาก่อนเลยผมอยู่กองข้างๆพี่ออฟเองถ่ายน้องแขมเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรจนมีคนมาบอกแม่มาบอกก็แบบเอ้าเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็พอทราบข่าวทีก็ได้ทราบอาการแล้วอะไรเงี้ยครับผมว่าไม่อาจจะไม่ต้องเลื่อนหรอกครับผมว่าคือพี่ออฟเป็นคนที่ข้างในเขาแข็งแรงมากๆอยู่แล้วหมายถึงว่าสภาพจิตใจพี่ออฟครับผมว่าโรคพวกนี้อาจจะรุมเราพี่ออฟได้แค่สภาพร่างกายแต่ว่าจิตใจพี่ออฟยังแข็งแรงเสมอแล้วก็ด้วยกำลังใจพี่ออฟก็มีมากอยู่แล้วนะครับทั้งครอบครัวทั้งนักแสดงทั้งศิลปินหรือว่าคนที่ชื่นชอบพี่ออฟนะผมเชื่อว่าไม่นานนี้พี่ออฟต้องกลับมาทำงานในแบบที่เขารักได้อย่างแน่นอนครับอีกเรื่องนึงนะคะยา
าจ๋าล่าสุดนะครับรวมมาเราปีนี้ติดอยู่5โมกับความสวยความงามเลยหนูดีใจมากเลยแม้ว่าเสียงจะมีแค่นี้แต่ก็รู้สึกภูมิใจค่ะจริงๆจริงๆหลายๆอันนะคะมันเป็นแบบแฟนคลับโหวตด้วยอะค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆที่โหวตให้ด้วยค่ะพี่แดงครับเหมาะสมกับภูมิไหมคะ4-5ภูระดับโลกเหมาะสมสวยสวยสำหรับความสวยใช่ไหมครับจริงๆก็จริงๆแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าโพลนี้มีอะไรบ้างนะครับผมแต่ก็สำหรับผมเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องติดโพลก็ได้อะไรก็ได้เพราะเขาเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรของเขาอยู่แล้วนะฮะก็แต่ก็ยินดีด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆค่ะก็คือหนูพูดตลอดทุกที่ที่หนูไปบอกว่าคนในประเทศไทยผู้หญิงในประเทศไทยสวยที่สุดเข้าเยอะนะสวยมากๆพวกเราสวยชมกันเองชมกันเองชมตัวเองด้วยก็ขอบคุณมากๆค่ะยังในประเทศไทยยังมีหลายคนที่ทั่วโลกยังไม่รู้จักแต่จริงๆเราเป็นคนที่พวกคนที่สวยงามมากๆจริงๆอยากรู้ว่าตัวเองสวยตรงไหนกันหนูมีความเชื่ออันนึงค่ะคือความสวยมันแล้วแต่ตาคนจริงๆสิบคนอาจจะมองหนูสวยอีก5คนอาจจะมองว่าก็โอเคมันแล้วแต่คนนะคะเพราะฉะนั้นว่าข้างในมันทำให้ข้างนอกสวยได้ไม่น่าละสวยเลย